นี่มาไถนาแทนน้องครับน้องติดธุระเหลืออีกประมาณ9ไร่นาเลาะคลองครับเหลือ9ไร่ครับคือเขียวนี่ใช่หมดครับมีบ่อด้วยบ่อไม่มีปลาแล้วมั้งน้ำแห้งหมดไม่ได้สูบนะครับนี่ถ้าสูบคงมีน้ำเยอะแยะไอ้ถ้าสูบคงแห้งไปหมดไอ้นี่ไม่มีน้ำเลยมีรอยใส่บ่วงใส่อะไรด้วยแถวนี้เห็ดเพาะออกนะเนี่ยเพราะมีต้นยางไงมีต้นยางใหญ่ก็เลยมีเห็ดเนาะมีเห็ดออกชีวิตบ้านทุ่งครับหากินง่ายๆสบายๆ สไตล์บ้านทุ่งเพราะต้นใหญ่ๆนั่นก็ต้นในมะม่วงป่ามีต้นเดียวในเขตนี้นะครับเขตหมู่บ้านผมเนี่ยมะม่วงป่าต้นใหญ่เลยนะครับเวลาอยากกินก็มาเอาเวลามันถึงหน้ามันนะหน้ามะม่วงป่าเนาะลูกเล็กๆเท่าหัวแม่มือรสชาติหอมนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวไถนาก่อนเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะครับ